เกตที่พี่ใจมันจะมาเข้าโซนรับติดต่อรับเพลงครับติดตามเด็กชายเกตเข้าซอยรามคำแหง43ทับ1นะครับแต่ก่อนเรียกว่าซอยคุณหญิงเจือนครราชเสนีนะครับเขตบางกะปินะครับเนื่องจากว่าเป็นซอยใหญ่นะครับมีรถวิ่งเยอะเราจะรีวิวทีละข้างนะครับข้างขวามือก่อนนะครับมีร้านทําผมออกัสนะครับมีร้านขายผักด้วยนะครับฝั่งโน้นมีร้านขายอุปกรณ์มือถือนะครับมีร้านขายส้มตำชื่อร้านส้มตำเจ๊ดวงนะครับเจ๊ดวงมีขนมวัฟเฟิลนะครับมีที่เย็บผ้าซอยนี้รถเยอะนะครับต้องเดินช้าๆนะครับแล้วก็ตรงนี้มีร้านซ่อมนาฬิกานะครับก็มีวินมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีร้านขายดอกไม้ไหว้พระด้วยนะครับมอเตอร์ไซค์ก็มีวินมอเตอร์ไซค์ด้วยร้านถ่ายเอกสารฝั่งโน้นก็มีวินมอเตอร์ไซค์นะครับเด็กชายเกียรติเดินเร็วๆเลยครับซอยนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นโรงเรียนติวนะครับสถาบันปิวติวนักศึกษารามสอนภาษาผมมีเฮลิคอปเตอร์ด้วยนะครับโอ้พีเตอร์ด้วยนะพีเตอร์มีร้านเสริมสวยนะครับสถาบันปิวเนติออนไลน์ร้านอาหารน้องออนนะครับร้านทองแต่ซุนหัว3ร้านอุปกรณ์ขายพวกชากาแฟนะครับ NK Shop ราคาไม่แพงนะครับขายส่งนะครับสถาบันปิวเพอร์เฟคนะครับแล้วก็รับถ่ายเอกสารนะครับแล้วก็แต่ก่อนเด็กชายเกสเคยเดินตรงนี้นะครับตอนนี้เขาปิดแล้วนะครับไปไม่ได้นะครับมีร้านอาหารนะครับเด็กชายเกสมาตรงนี้ครับก่อนขาไปให้ไปถึงสะพานแล้วตอนขากลับมาใช่ใช่มีร้านเสริมสวยนะครับมีถ่ายเอกสารแปลเอกสารนะครับมีร้านทันตแพทย์ทันตแพทย์นะครับจัดฟันนะครับมีร้านเสริมสวยน้อยบิวตี้ซาลอนมีที่ติวตำรวจนะครับพีเมียติวตัวแท่งนะครับมีร้านสอนคอมพิวเตอร์และการบัญชีนะครับสอนภาษาอังกฤษนะครับเด็กชายเกสเดินเร็วกว่านี้นะครับสถาบันติวรูปพ่อขุนนะครับมีโรงเรียนสอนภาษาจีนด้วยนะครับร้านเสริมสวยน้องซาลอนนะครับร้านส้มตำสาบันติวโอมรอร้านอาหารตามสั่งตอนนี้ปิดแล้วนะครับร้านเสริมสวย
อพักสตรีปราณีตอนนี้เราถึงท้ายซอยแล้วนะครับท้ายซอยก็จะติดกับคลองแสนแสบนะครับร้านแดง Beauty Hand Spa and Spa ประมาณถึงสะพานดูก่อนว่าเท่าไหร่แล้วตัวนี้นะพ่อว่าเท่าไหร่แล้วพ่อกี่เมตรแล้วพ่อกี่เมตรดูก่อนมองออกจากท้ายซอยไปปากซอยนะครับประมาณ300เมตรนะครับรถวิ่งเยอะเลยนะครับถ้าข้ามสะพานไปก็จะกลายเป็นไปทาวินทาวไปโรงเรียนบดินทร์เดชานะครับเด็กชายเกศเลี้ยวซ้ายครับเด็กชายเกศเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายครับตอนนี้เราจะกลับไปปากซอยนะครับแต่ตอนนี้เด็กชายเกศบอกลาท่านผู้ชมก่อนครับไม่ไปดูเรือเลยครับบอกลาท่านผู้ชมก่อนครับขึ้นไปดูเรือเด็กชายเกศไม่ยอมนะครับบอกว่าต้องไปดูเรือก่อนนะครับเด็กชายเกศไม่ยอมปิดคลิปนะครับบอกว่าขอดูเรือก่อนนะครับที่เห็นคือสะพานข้ามคลองแสนแสบนะครับตอนนี้เราอยู่ในซอยรามคำแหง 43/1 นะครับคนส่วนใหญ่ก็เรียกว่าซอยติวนะครับคนมาติวเยอะติวสอบสำหรับนักศึกษารามนะครับแล้วก็ติวข้าราชการทั่วไปนะครับคลองแสนแสบนะครับท้ายซอยก็เป็นที่พักอพาร์ตเมนต์นะครับติดคลองแสนแสบเลยนะครับตรงนั้นเป็นท่าเรือออฟฟิเชียลแต่ตรงนี้เป็นท่าเรือออฟฟิเชียลนะครับโอ้สะพานนี้มีชื่อสะพานด้วยนะครับชื่อว่าสะพานพญาสิงหาเสนีสะอาดสิงหาเสนีนะครับมองไปถนนเด็กชายเกศเคยขึ้นไปนะครับสะพานเขียวโค้งนะครับอีกทีนะครับสะพานชัดๆนะครับสะพานพระยาสิงหาเสนีวงเล็บสะอาดสิงหาเสนีนะครับครับพ่อให้เรือกำลังจะมาก่อนครับเด็กชายเกศบอกลาท่านผู้ชมหน่อยครับไม่เรือให้เรือมาก่อนเรือช้านะครับบอกลาผู้ชมครับจะกลับมาคลิปนะครับอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายลาแล้วนะครับสำหรับซอยราม 43/1 นะครับฝั่งขวามือนะครับออกตัวแล้วคะแนนแทนตอนนี้เรือกำลังมาแล้วนะครับ